ราคายางวันนี้ประจำวันที่11 มกราคม 66เขาบอกว่าปรับตัวขึ้นจากเมื่อวานเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยจ้าไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRT ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่11 มกราคม 66ราคากิโลกรัมละ44 บาทจ้าปรับตัวขึ้นจากเมื่อวานเนาะเมื่อวันอยู่ที่43.80 บาทสรุปปรับตัวขึ้น20 สตางค์ค่ะถัดมาเรามาเช็คที่ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่44.22 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่47.11 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนทั่ว DRT 100% อยู่ที่39.95 บาทต่อกิโลกรัมจ้าเอกสารที่เหลือที่แปะไว้หลังจากนี้นะคะไปรับชมรับฟังกันเลย